สวัสดีครับนี่คือ Elena Chambers นะนี่คือ APW Distortion นะหลังจากศึกใหญ่สงคราม Smash ที่ผ่านมานะครับวันนี้อยู่กับเรา Elena Chambers นะครับหน้าที่ผู้บรรยายนะเจอกันทุกคืนวันอังคารเวลา 1 ทุ่มตรงนะทางช่อง Elena Chambers แห่งนี้นะPlease welcome the first ever APW Intercontinental ChampionThe Cat Beer แชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกนะของสมาคม AFPW นะ The Cat Beer นั่นเองเอาชนะทางด้านของ Heidi Krueger ไปนะในคืนค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในแมตช์ที่สุดมันเลยนะฮะเป็นดับเบิลเมนอีเวนต์ครั้งแรกด้วยนะของสมาคมวันนี้นะเธอมีอะไรจะมาพูดกับเรานะเป็นการฉลองชัยชนะของเธอจากนักมวยปล้ำหญิงที่ดีที่สุดทั้ง18คนจากการแข่งขันอันดุเดือดทั้ง4รอบช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนานเหลือเกินสำหรับทัวร์นาเมนต์หาแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานนั้นแล้วในดับเบิลเมนอีเวนต์ครั้งแรกของสมาคม AFPW ในศึกสงกรานต์สแมชว่านักมวยปล้ำหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่เดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางและคว้าชัยชนะนั้นมาได้เนี่ยคือเรานี่แหละแชมป์ AFPW Intercontinental คนแรกของทุกคนเราคงจะพูดคำไหนไปไม่ได้อีกนอกจากคำว่าเราดีใจมากๆเลยนะชัยชนะของเราในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ว่าเราคือนักมวยปล้ำหญิงที่เก่งที่สุดในสมาคมนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกมากมายแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าต่อให้เราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรไม่ได้มีเงินทองร่ำรวยล้นฟ้าไม่ได้เป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตแต่ถ้าหากว่ามีความดื้อรั้นในหัวใจมากพอเนี่ยก็สามารถเอื้อมไปคว้าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มาไว้ในมือของตัวเองจนได้และการที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงกายแล้วก็แรงใจของเราเพียงคนเดียวเราเองต้องขอขอบคุณกำลังใจจากคนดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูอยู่ในสนามแห่งนี้หรือว่าคนดูทางบ้านก็ตามทุกคนเนี่ยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเลยขอบคุณมากจริงๆฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยกำลังใจจากคนใกล้ตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนักมวยปล้ำหญิงในสมาคม AFPW หลายคนที่คอยสนับสนุนเราเรื่อยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาคิรีเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยแล้วก็ยินดีกับการเป็นผู้ชนะแมตช์ Battle Royale ด้วยนะ You deserve it หวังว่าสักวันเนี่ยเราจะได้เห็นเข็มขัดแชมป์บนเอวของเธอเหมือนกันนะBut you know what รู้อะไรมั้ยการคว้าแชมป์เส้นนี้มาครองเป็นอะไรที่ยากแล้วแต่การรักษาแชมป์เส้นนี้เอาไว้เป็นอะไรที่ยากกว่าอย่างที่เราได้บอกไปนะว่าในสมาคม AFPW แห่งนี้เนี่ยมีนักมวยปล้ำหญิงมากมายที่เก่งกาจแล้วคนสามัญธรรมดาแบบเราจะเอาตัวรอดไปได้สักกี่น้ำทุกคนก็คงจะสงสัยแต่เรื่องนั้นเนี่ยต่อให้พูดไปก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเนาะมีแต่จะต้องทำให้เห็นกับตาเท่านั้นแหละก็อย่างที่เขาว่ากันว่า action speak louder than wordsแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเป้าหมายของเราหลังจากนี้ไม่ได้มีแค่การป้องกันแชมป์ AFPW Intercontinental ไปวันๆเท่านั้นแต่คือการทำให้คนนอกสมาคม AFPW คนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้จักไม่เคยดูสมาคม AFPW ต้องหันมาสนใจมารู้จักแล้วก็มาดูสมาคม AFPW ให้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็ตาม You never know it's coming till it hits youต่อให้ก่อนหน้านี้คุณจะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนไม่เคยดูเราไต่เต้าในทัวร์นาเมนต์หาแชมป์แต่รู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยคุณจะจำชื่อของเราได้ขึ้นใจไปแล้วและตามดูทุกแมตช์ป้องกันแชมป์ของเรามันอาจจะฟังดูยากมันอาจจะฟังดูเพ้อฝันแล้วมันก็อาจจะฟังดูเกินจริงแต่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่แชมป์ AFPW Intercontinental คนนี้จะได้ทำมันให้สำเร็จจนได้ขอบคุณฮะเอาล่ะนั่นก็คือการสปีชของแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกของเรานะฮะ The Cat Beer นั่นเอง
ก็ขอมาขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้กับเธอนะจนสามารถคว้าแชมป์เส้นนี้มาได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะสำหรับปีเตอร์เพื่อนบ้านของเราเดอะแคทเทียนนั่นเองอย่าลืมไปติดตามช่องของเธอได้นะฝากด้วยแมตช์แรกนะแอปปอร์ตจะเจอกับลักษมีชาติและชิงแชมป์ World Television Your opening contest set for 1-4 with a 20 minute time limit is for the AMPW World Television Championship เอาล่ะครับแมตช์เปิดรายการสำหรับคืนวันนี้นะคู่แรกผู้ท้าชิงออกมาก่อนเลยIntroducing first the challenger from Mumbai, India, Lakshmi Shahaji. จากมุมไบนะประเทศอินเดียนะลักษมีชาจีนั่นเองนะวันนี้จะมาชิงแชมป์ World Television จากแชมป์คนใหม่แต่หน้าเดิมนะจะทำได้ไหมเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยชนะใครเลยนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปนะทั้ง APW Discussion นะและศึกใหญ่ทุก3เดือนนะปีละ4ครั้งรวมถึงซีรีส์การเดินทางของลุงแถวบ้านด้วยนะจะทำจนกว่าเขาจะไปจริงๆคือซัพพอร์ตสนับสนุนรายการได้ด้วยการโดเนทนะทางในที่บัญชีใต้ description ของคลิปวิดีโอนี้นะเอาละได้เวลาของแม่นางแล้วเปิดตัวต้องไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคือและมาแล้วเมื่อศึกสงกรานต์สแมชที่ผ่านมานะก็เอาชนะแชมป์อย่างมายาแฟบลัสไปได้มายังมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเออ And her opponent from the other side of darkness she is the AFPW World Television Championจากอีกด้านหนึ่งของความมืดมิดและเป็นแชมป์ World Television คนปัจจุบันนะวันนี้จะมาป้องกันแชมป์นะแอปบอทนั่นเองเป็นอดีตแชมป์เส้นนี้ด้วยนะก่อนจะเสียให้กับทางหน้าของเทเลซ่าไทเลอร์วันนี้เธอกลับมาอีกครั้งนะในฐานะของแชมป์ World Television นะเส้นที่เธอเคยครอบครองมาก่อนครั้งนี้จะครองได้นานเท่ากับครั้งที่แล้วหรือไม่นะย้ำกันอีกทีนะในวันที่24มิถุนายนนี้นะเราจะมีศึกใหญ่ฉลองเดินพรายนะฉลองพรายมันนะ AFPW Right Track นั่นเองก็ติดตามได้ที่นี่ที่เดิมนะ YouTube Channel Arena Chambers เวลา 1:00 ตรงนะเปิดตัวต้องให้นานกว่าชาวบ้านเขาต้องหาเรื่องมาพูดนะให้มันจบๆคือมันจะเงียบเกินไปลีลาเหลือเกินกูมันล่าสุดมีปัญหากับทางบ้านนะที่บ้านไม่อยากเป็นนักมวยปล้ำแล้วนะแต่ไม่ได้ไม่เอาขอพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะเออแล้วเธอก็ทำได้นะเอาชนะและได้แชมป์มาครองอีกหนึ่งครั้งนะวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะในการถือแชมป์สมัยที่2ของเธออ่าย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะต้องย้ำไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรกดให้หมดหรือถ้าไม่ชอบก็กด dislike ไม่ว่ากันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใน
ไลฟ์แชทหรือในใต้คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวอ่านเอาละครับกราฟิกขึ้นมาแล้วขอเข็มขัดด้วยอยากได้ไหมเข็มขัดนะอยากได้ต้องชนะนะเข้าใจไหมต้องย้ำทุกครั้งพร้อมนะแอปบอทก็พร้อมเริ่มนะกำหนด20นาทีนะ1ยกดันออกไปต่อยเตะเข้าไปอีกหนึ่งนี่เนี่ยอ้าวโดนสวนกลับนะโดยลักษมีกระทืบหลบได้แอปปอตมานี่สลิงเบลดมาบิดลงมาแล้วก็จับลุกขึ้นจอเบรเกอร์นะโดยลักษมีเอาบล็อกแล้วอัดคอนแขนเข้าไปนี่เนี่ยอัดเข้าไปอีกหนึ่งหน้าซุปเปอร์คิกเข้าไปนะหนึ่งทีพลิกตัวมากดเอานับเร็วหนึ่งสองยังไม่ได้แอปปอดปวดหัวเลยจับมานี่แล้วก็เหวี่ยงอัดกับเพิร์ลเพราะเขาวิ่งมาไม่โดนนะลักษมีหลบได้แบ็กสแตปเลอร์นะโดยลักษมีสปริงบอร์ดไม่โดนมาถูเอ้ยฟินิกซ์สแปชเอาแขนฟาดพื้นเข้าไปขอบ้างเอาแบบนี้แหละโดนนับเร็ว1 2ไม่ได้แอปบอทมาปวดหัวเว้ยมานี่มึงเตะกลางหลังไป1ทีเอาไงดีอ่ะเอาจับแขนมาเหยียบไปก่อนกระทืบมือลงไปนี่นะโอ้ยทรมานนะจับลุกขึ้นมาแล้วก็นี่นะสวนกลับแล้วเว้ยลุกมานี่เอาละเวียงข้ามเชือกอะไรเราฮะบุดเชือกกลับมาเอาเตะหลบได้เว้ยมาเอาโดนจนได้เวียงข้ามเชือกอีกแล้วเอาบล็อกแล้วอัดท่อนแขนเข้าไปไม่ยอมง่ายๆมานี่สลิงเบลดม้วนตัวมาดรอปคิกลุกมาจับลากคอแอปปอตเอาไปโคกับเทิร์นบัคเคิลนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆนะอย่าไปไหนแล้วก็เอ้ยอาวาเลนบูด็อกโอ้ยเสร็จเลยแอปปอตพลิกตัวโกดไหมเอาโกดเลยนับ1ได้1เดียวแล้วแม่ลักษมีบอกอะไรวะฮะโดนขนาดนี้ยังทนได้มานี่มึงRip Cord Fireman Carry แอปบอทขึ้นเชือกบ้างนะทางนี้ลุกใช่ไหมกระโดดทุบลงมา Double Axe Handle Double Axe Handle จับเวียงเด้งเชือกมาปั๊มเข้าไปลุกมาเร็วกระทำช้าลำคาญบล็อกแล้วเตะมาโถเอ้ยมานี่เอ้ยไซส์แลมละโหลตัวมาสตันเนอร์เรียบร้อยเลยแอปปอตเฮ้ยยังไงเนี่ยแชมเปญมือไหมเนี่ยคุณถือมาได้2 3วันเอง1ได้อะงุ้ยได้1เดียวนะจับเชือกไปก่อนเตะหลังไปอีกทีทิ้งศอกทิ้งศอกอีกแล้วก็เหยียบหน้าโอ้โหทิ้งศอกเอาอีกทีนึงทิ้งศอกแล้วก็เหยียบหน้าโอ้โหยามสุดๆขึ้นเชือกนะลักษมีเรียกแอปบอทให้ลุกขึ้นมาเร็วๆแอปบอทมึงก็เชือกเขาเนาะหลบได้นะไหมหลอกให้ตายใจมาโชกหัดเข้าไปคีบกระเดือกจะโชกสแลมจะโชกสแลมเอ้ยโชกสแลมละจะปิดบัญชีเลยไหมแอปบอทจับ
อุ้มขึ้นมาเอาล่ะเสร็จเลยแล้วก็ Demon Dream ฝันปีศาจกด1 2อ้าวจบเลยโหจะไปก็ไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะDominoni Smash and Steel AFPW World Television Champion Abbott Abbott นะเอาชนะและป้องกันแชมป์ World Television ของเธอไว้ได้นะเป็นครั้งแรกในสมัยที่2นี้นะเอาละแมตช์ต่อไปนะบูดูจะเจอกับ Amber Rayมาแล้วครับคนเมื่อกี้เปิดตัวต้องมีฉีดต้องมีไฟใช่ไหมอันนี้ก็มีไฟเหมือนกันปิดไฟมืดหมดเลยด้วย It's about 7414 with a 20 minute time limit Introducing first from Death Valley The Black Mage Voodoo จาก Death Valley นะ The Black Mage Voodoo นั่นเองจากภูเขามรณะนั่นแหละเจสซาลีนะห่างหายไปนานพอสมควรนะจากสังเวียนของ AFPW ของเรานะครั้งนี้เธอกลับมาอีกครั้งนะจะมาเอาชัยชนะนะจากคู่ต่อสู้ไม่ว่าใครก็ตามและเส้นทางของเธอจะเป็นอย่างไรจะได้ถือแชมป์สักเส้นหรือไม่นะใครที่รับชมอยู่นะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะหรือจะดูย้อนหลังก็ดีนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Ana Chamber ของเรานะณตอนนี้สามารถสนับสนุนรายการได้นะโดยการโดเนทมาทางเว็บที่บัญชีใต้ Description ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเอาละครับแล้วคู่ต่อสู้ของเธอนะของผู้ดู And her opponent from Jefferson City, Missouri Amber Ray จาก Jefferson City นะ Missouri Amber Ray สำหรับคนนี้นะก็ผลงานก็เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะปนปนกันไปนะวันนี้มาเจอกับจอมขมังเวทศิลปศาสตร์มนต์ดำจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยคนดูโหโหทำไมวะเอออ่ะบูดูพร้อมนะแอมเบอร์ก็พร้อมมากำหนดเวลา1ยก20นาทีเริ่มมาอัดท่อนแขนก่อนเลยมาถึงเอาก่อนเลยบูดูจับหวียังเด้งมาบิ๊กบูทเข้าไป1ทีเต็มๆหน้าอุ้ยโดนเตะสวนกลับโดยแอมเบอร์นะจับแขนมาแล้วแทงเข่าเข้าไปสปริงบอร์ดอะไรล่ะคุณเลยกรอบซะเลยทุบหลังจับมาบล็อกแล้วต่อยท้องนะโดยแอมเบอร์บล็อกแล้วอัดท่อนแขนกลับมาโดยบูดูนี่เนี่ยเอาละติดเชือกต่อยตุยท้องอีกเอามาจับเวียงเอ้ยโครสไลน์ล้มลงไปกดได้2เท่านั้นสปริงบอร์ดอ้าวเด้งเชือกมาเล็กดรอปไม่โดนยังไงดีมานี่อ้าวผลักออกไปต่อยกลับมานี่เนี่ยอ้าวแล้วบล็อกแล้วปัดออกไปบล็อกอีกอ้าวอัดด้วยท่อนแขนเออจับมาฟาดลงไปนะ STO เอาแขนฟาดพื้นเตะหน้าเข้าไปเลยเนี่ยโดยบูดูบล็อกอ้าวบล็อกแล้วอัดด้วยท่อนแขนเออเตะกลับเอามั่งแล้วเว้ยเออสปริงบอร์ดแบ็คเอลโบนะกดได้หนึ่งเดียว
จับลูกขึ้นมานี่นะฟันศอกอุ้ยมึนเลยจับมาเอ้าอะไรเราเออฮะจับขามานี่ใส่สกอร์เปียนเดดล็อกอ้าวเรียบร้อยเลยสกอร์เปียนเดดล็อกโอ้ยโอ้ยทรมานเข้าไปเอ้าเอ้าแอมเบอร์ดินหลุดออกมาได้นะมานี่อ้าวจะชกแสลมไม่ได้โดนชกสกอร์เปียนเดดดรอปอ้าวเรียบร้อยเสร็จเลยกดการนับเร็ว1ได้1เดียวคนจริงๆนะแอมเบอร์ทำอะไรดีกระทืบเอาหลบได้อีกมาจับลากคอจะลากไปไหนวะฮะจะพาไปไหนเออมานี่จับเหวี่ยงอัดมุมวิ่งมาปั๊มโพสไลน์ลุกขึ้นมานี่อ้าวคีบกระเดือกแล้วโชกสแลมปิดบัญชีดีกว่าจะได้จบไปจะจบไวเลยนะอ้าวจับแบกขึ้นมาแล้วก็ทุ่มโซนพายไรเวอร์นะ Rest in Peace กดติดเชือกขามันไปติดเชือกยังไงวะมองจากตรงนี้ไม่ติดนะเนี่ยกรรมการอ่ะลากมาเอาตรงนี้แล้วกันกลางเวทีนี่แหละนะจะได้ไม่มีปัญหาจับขึ้นมาเอ้าอะไรเราอัปเปอร์คัทซะเลยนี่นะเตะอ่ะฟื้นตัวแล้วจับลากคอมาพาไปไหนมาโขกกับเพิร์นบัคเคิลเตะอัดมุมนี่นะซอกลับมาแล้วก็อุ้ยเตะนี่นะอัดเข้าไปหมุนตัวมาเตะไปอีกทีนึงเอาแขนฟาดพื้นอีกกระทืบไม่ให้ลุกเว้ยไม่ต้องลุกมานี่นี่เนี่ยเหยียบเข้าไปกระทืบกระทืบกระทืบโอ้โหโอ้โหกระทืบอีกเอาเตะอีกเอาเข้าไปเอาให้สาแก่ใจมึงเลยเอาเตะอีกนี่เอาลบได้คราวนี้โอ้จับเหวี่ยงเข้าเทิร์นบัคเคิลเตะเอาเตะไม่โดนเมื่อกี้นี่นะศอกอะโดนเต็มมาเอาลบได้เอาลบอีกแบกมาบอดี้แสลมแล้วก็ทิ้งศอกเอากูดูยังลุกไม่ได้ถีบเอาไม่ลงเฮ้ยบล็อกได้ว่ะหลบหลบนี่นะตุ้ยท้องจับลากไปนี่ไปไหนวิ่งกรรมการอย่าขวางนี่ไปรัวหมัดใส่เลยนะตอนนี้นะนี่นะต่อยเข้าไอ้สุดเลยเอาเหยียบซ้ำเหยียบเข้าไปโอ้ยหายใจไม่ออกเว้ยจับแอมเบอร์เรลุกขึ้นมาแล้วก็เอาบล็อกแขนแล้วตุยท้องกลับมาเตะลบได้อีกเอานี่นะนี่นะเอาลบอีกเอาลบอีกเอาแทงเข่าจับมาเวียงอัดเทิร์นวัคเคิลแล้วจับมากระแทกทีหนึ่งเวียงไปอีกบุมหนึ่งเลกดรอปไปที่ไททอยทำไงดีกระทืบตึงทีนะกูดูจะทำอะไรเรียกให้ลุกขึ้นมาเร็วๆจับแบกมาเอาละทูมโซนพายไดรเวอร์นะ Rest in Peace กดนับเร็ว1 2ยังไม่3ยังไม่ได้3นะอะไรวะกูดูบอกอะไรวะเนี่ยฮะทนเลยขนาดนี้ลุกมาตุยท้องเอาบล็อกแล้วอัดคอนแขนมาแทงเข่าเอาบล็อกอีกต่อยกลับเตะนี่เอาบล็อกต่อยแลกกันมาเอาหลบแล้วต่อยกลับเอาดิบอดี้แสลมเสริมแรงเลกดรอปโอ้โหทำไมมันคึกขนาดนี้ฮะลากศพมาเอากดนะไม่ได้แม่ลุกมาแล้วนะผู้ดูจับขึ้นมาอ้าวบล็อกแล้วเฮดบาดเข้าไปเอาดิหัวแข็งเว้ยเฮ้ยเลยกรอบไปอีกทีจับมาอ้าวเรียบร้อยเลยแรนเนเกตโชคนะแรนเนเกตโชคอ้าวไหวเปล่าไหวเปล่าอ้าวไม่ไหวยอมไปแล้วนะ
this match voodoo ผู้ชนะก็คือนะฟูดูจอมขมังเวทของเรานะเป็นฝ่ายชนะไปนะกว่าจะชนะได้นี่แทบแย่เลยนะทนเลยขนาดนี้เอาละเดี๋ยวส่งวิญญาณก่อนอย่าแลบลิ้นด้วยเอาแล้วค่ะผู้ชนะ All Female Battle Royale นะประจำปี2023 Please welcome 2023 All Female Battle Royale Winner Valkyrie นะครับเป็นผู้ชนะอย่างที่ได้กล่าวไปนะชนะ All Female Battle Royale ประจำปี2023นี้นะในอีเวนต์พิเศษสงกรานต์ Smash เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาออกมาเป็นคนที่17นะครับแล้วก็กำจัดผู้คนที่เหลือออกไปหมดจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็คือเธอนั่นเองและได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกเมื่อไหร่ก็ได้นะภายในเวลา1ปีนับจากนี้นับจากเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นคือ15เมษายนนั่นเองวันนี้เธอจะมาฉลองชัยชนะหรือจะพูดอะไรบางอย่างกับพวกเราอ้าวแล้วก่อนอื่นเลยฉันต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ได้เป็นผู้ชนะ All Female Battle Royale ในปีนี้และมีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากจะขอบคุณมากๆนั่นก็คือแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกของสมาคมนี้นั่นเอง The Catbian นะขอบคุณเธอมากๆที่ทำให้เราได้มีวันนี้คอยให้กำลังใจเราตลอดเวลาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนดูทุกคนนะที่แห่งนี้ส่วนเรื่องที่เราจะใช้สิทธิ์ชิงแชมป์เมื่อไหร่นั้นยังไม่บอกตอนนี้ดีกว่าแต่พอถึงเวลานั้นไม่ว่าแชมป์โลกตอนนั้นจะเป็นใครก็ตามเตรียมรับมือให้ดีก็แล้วกันนะฉันจะเอาแชมป์จากเธอมาให้ได้เลยเอาแล้วค่ะประกาศกล้าวแล้วนะว่าเวลาแชมป์ในเวลานั้นจะเป็นใครก็ตามเธอจะเอาชนะให้ได้ตอนนี้ยังไม่บอกว่าจะใช้เมื่อไหร่นะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเธออีกนะภายใน1ปีนะเต็มที่เลยเมื่อไหร่ก็ได้แต่เสียงเหมือนคนเมานะต้องใส่หนักไปหน่อยเมื่อคืนบ้าคือก็แสดงความยินดีกับวาคิรีด้วยนะในชัยชนะของเธอเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาละแมตช์ต่อไปนะฮะแดเนียลสปิทเจอกับอาริอาเรสเนอร Contest is scheduled for 1-4 with a 20-minute time limit. Making her way to the ring from Atlanta, Georgia, Daniel Smith. จาก Atlanta, Georgia นะ Daniel Smith. เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอปล้ำทั้งหมด2แมตช์เลยนะแมตช์แรกในช่วงพรีโชว์เจอกับ Holly Dixon และแมตช์ที่2ก็คือ All Female Battle Royale นะแต่ก็ไม่สามารถชนะได้แพ้ไปนะในแมตช์นั้นชนะ1แพ้1ในคืนเดียวนะสำหรับเธอคนนี้เอาย้ำกันอีกทีนะใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe ให้กับช่องเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสามารถซัพพอร์ตเราได้โดยการโดเนทมาทางเลขที่บัญชีใต้ description ขายของหน่อยเอาล่ะคู่ต่อสู้ของเธอนะเป็นนักมวยปล้ำหน้าใหม่สำหรับวันนี้นะ And her opponent from Dudley England Aria Reznor จาก Dudley ประเทศอังกฤษนะ Aria Reznor นี่ต้องยิงปืนก่อนเธอยิงบาติก้าก่อนนะเป็นนักมวยปล้ำคนใหม่นะของสมาคม AFPW ของเรานะมาเดบิวต์เป็นแมตช์แรกในค่ำคืนวันนี้นะ
อาละย้ำอีกทีนะสำหรับวันที่24มิถุนายนนะคืนวันเสาร์นะทางเราจะมีอีเวนต์พิเศษของสมาคม AFPW นะอีเวนต์ที่3ของปีนี้นะนั่นก็คือ AFPW Right Track ติดตามได้ทางช่องเอเนชั่นเบอร์ชานนี้เช่นเคยนะ1ทุ่มตรงที่นี่เท่านั้นที่อื่นไม่มีให้ดูนะแดนเนียลบอกพร้อมมากทางนี้ก็พร้อมเช่นกันเอาละ1ยก20นาทีเริ่มได้มานี่ปราลองกำลังกันก่อนผลักออกไปนะแดนเนียลปีดแขนมาแล้วไปเลยคิกไปที่แขนเอามาเอาอาญาจับขึ้นมาซูเพล็กฮาร์ปเนลสันซูเพล็กนี่เนี่ยไม่ใช่ฮาร์ปเนลสันนี่อะไรไม่รู้ช่างมันมานี่เอาละอุ้ยพร้อมเอาเขาบอมไว้ด้วยกด1 2ไม่ได้อาญาเรสเลอร์นี่เป็นสาวทราชโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกัดเรนจ์สู้ไปโอ้โหอ้าวเอาอีกทีนึงเฮ้ยทีเดียวไม่เคยพออ้าวโอ้ยกไว้ด้วยโอ้โหจิตใจพี่ทำด้วยอะไรเนี่ย กระทืบนี่นะกระทืบสกัดจุดกระทืบเข้าไปนี่นะฮะกระทืบลงไปเออตัวใหญ่กว่านะไม่กลัวนะเว้ยเออสายลุยไม่คุยเยอะไม่กลัวอยู่แล้วโขกกับเทิร์นบัคเคิลอ้าวนี่เนี่ยนี่เนี่ยรัวหมัดใส่นี่เนี่ยสุดแล้วซ้ำอ้าวเล็งดีๆวิ่งมาถีบหน้าเข้าไปเต็มๆนะเฟสบอสอ้าวกระโดดขึ้นเชือกนะแล้วก็ชูตติ้งสตาร์เพรสอ้าวกดนับเร็วกับการ1 2ยังทำอะไรดีจับขามาเฮ้ยโอ้โหโยกขึ้นโอ้ยพาวเวอร์บ็อบลงไปอ่ะลุกมาโอ้โหยำเละฝ่ายเดียวเลยเว้ยจับเวียงอัดเทิร์นบัคเคิลอ้าวโดนเข่าดักเออสวนมากก็ดีฮะมาจับแบกขึ้นพาไปไหนเอามาทิ้งกับเชิร์นบัคเคิลนะแล้วดึงแขนซะเลยโอ้ยจับลูกขึ้นมาเฮดบัตหลบได้เว้ยมานี่จับแบกขึ้นมามิชิโนกุไดรเวอร์เอากดติดเชือกนะเท้าติดเชือกกระทืบซะเลยนะหลบเหรอฮะติดเชือกเหรอฮะมานี่เวียงไปอีกมุมหนึ่งวิ่งมาโดนเข่าดักอีกแล้ว นี่นะรวบเอวแล้วเจอมันสูงเทคเอายังไงเตะต่อยเอามานี่จับเวียงอัดกับเพิร์นมาร์เคิลแล้วเตะอัดมุมรัวๆนี่นะเออเอากระทืบโอ้ยโดนสวนกลับมาโดยแดเนียลสมิธจับมาถีบหน้าเข้าไปเอากดดีกว่า1 2ยังไม่3อีกแดเนียลบอกปวดหัวจังเลยฮะมานี่ทนใช่ไหมทำอะไรเอาต่อยไม่โดนเอาไม่โดนอีกเอาอุ้ยเอาหลบได้ซุปเปอร์คิกเข้าไป1ทีเอามาจับเอวแล้วก็เดดลิฟต์เจอร์มันซูเพล็กซ์ลุกมาแทงเข่าไปที่หน้าเออเอาดิสู้แล้วเว้ยอาญาเรชเนอร์ลากอ่ะตรงนี้แหละพลิกตัวแล้วกดอ่ะโอกาสนับเร็วไม่ได้อ่ะลุกมาแล้วลุกทำไมไม่ลุกกระทืบต้นขาไปอีกเอาจับมาทำอะไรเฮดบัตเหรอเฮดบัตทำไมเข่าดักเข้าไปอ้าวเสียบเข้าล็อกแล้วก็แคคทัสไดรเวอร์อ้าวกด1 2ยังไม่3นะแม่งเฮ้ยแดเนียลสมิธบอกปวดหัวกับมันลุกมานี่ฮะทนใช่ไหมไฟไดรเวอร์ทนได้อ้าวท่านี้จะทนได้ไหมโกทูสลีปแล้วเจอมันซูเพล็กซ์โกดทันทีนับ1 2 3เรียบร้อยเลย
of this match, Daniel Smith. Daniel Smith นะเก็บวินไปหนึ่งครั้งนะเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะไต่อันดับขึ้นไปเพื่อจะชิงแชมป์โลกให้ได้นะเป้าหมายของเธอในครั้งต่อไปนะตอนนี้เอาละแมตช์ต่อไปชิงแชมป์แท็กทีมนะ LA Combat Crew กับ Rock and Roll Roses This tag team bout set for 1-4 with a 60 minute time limit is for the AMPW World Tag Team Championship. Introducing the challenger, the team of Poseidon Sky and Punk Princess, Rock and Roll Roses. Rock and Roll Roses ทีมผู้ท้าชิงนะจะมาชิงแชมป์โลกแท็กทีมในคืนนี้กับแชมป์ใหม่อย่าง LA Combat Crew นั่นเองประกอบไปด้วย Poseidon Sky และ Punk Princess เอาล่ะค่ะทีมแชมป์นะออกมาแล้วนะAnd their opponent, they are the AFPW World Tag Team Champions, Liam Harrison and Ellis Miller, LA Combat Crew. LA Combat Crew นะเจ้าของตำแหน่งแชมป์ World Tag Team นะของ AFPW ปัจจุบันประกอบไปด้วย Ellis Miller นะและ Liam Harrison นะผมสีทองคนหนึ่งสีดำคนหนึ่งสีทองแต่เสื้อดำทั้งคู่เลยคือเขาดิเอาชนะทางด้านของทีม Xavier Sisterhood นะแชมป์2สมัยโดนโค่นลงไปเรียบร้อยแล้วนะโดย2คนนี้นะทีมมาก่อนตีกันแทบตายตอนนี้มาแท็กทีมมาแล้วนี่คือการป้องกันแชมป์ของพวกเธอนะครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ได้เข็มขัดมาเอาล่ะขึ้นกราฟิกแล้วนะชิงแชมป์โลกแท็กทีมนะของ AFPW ทีมผู้ท้าชิง Rock and Roll Roses นะและเจ้าของแชมป์ LA Combat Crew มันไม่ประกาศประกาศเองนะกรรมการขอยิงผ่านด้วยเอามา2เส้นเลยอย่าอุบอิบเข้าใจไหมชูขึ้นมาหนด1ยกนะ60นาทีนะแมตช์นี้มาประลองกำลังก่อนผลักออกไปแล้วเฮดล็อกเทคโอเวอร์ไซด์เฮดล็อกนี่เนี่ยนี่เนี่ยรัดเข้าไปนะเหลี่ยมเหลี่ยมไฮวิสันกับโอเซโรสกายนะตอนนี้แท็กอลิสเมลเลอร์เข้ามานี่อัดท่อนแขนเข้าไปเอาบิดมากระตุกแล้วบิดลงมาอีกเตะหลังอีกทีจับลุกขึ้นแล้วเอาเตะสวนกลับมาโดยโพไซดอนต่อยลากคอมาเอามาพิงเชือกไว้แล้วก็ดึงแขนนะดึงแขนเข้าไปเอาเตะเอาจับขาแล้วก็ Dragon Screw ลุกมาพี่มานี่อยากได้แชมป์ใช่ไหมไม่ง่ายหรอกเว้ยเตะก้านคอเข้าไปจับมานี่อ้าวลากคอไปไหนอีกอ้าวจะพาไปไหนอ้าวสอซะเลยนี่เนี่ยไม่ไปเว้ยจับมาทุ่มลงมาแล้วแทงเข่าเป็นฮิปทอสนะเมื่อกี้นะทุ่มความสะโพกแท็กเอาพังพรินเซสเข้ามาไปพักเหนื่อยก่อนฮะอ้าวคล่อมแล้วต่อยเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยกระทืบซ้ำอีกจับอลิสลุกขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงข้ามเชือกอ้าวต่อยลมอ้าวบล็อกแล้วอัดท่อนแขนเข้าไปนะอลิสแทงเข่าตุยท้องตบอ้าวหลบได้เว้ยอ้าวยังไงมานี่จับลากคอลากไปไหนสอเข้าไปปล่อยบอกให้ปล่อยก็ปล่อยมาลากคอไปไหน
เอาไปไหนเหวี่ยงอัดกระมุมนะอ่ะแท็กเอาเหลี่ยมเข้ามาดับเบิลทีมก่อนมานี่ดีสลิงช็อตอัดกับเทิร์นบัคเกิลมารวบเอวแล้วก็ฮาฟแอนด์ฮาฟซูเพล็กโอ้โหอ่ะกดดีกว่า1 2ไม่ได้เหลี่ยมบอกอะไรวะลุกมานี่ฮะจับสแนปซูเพล็กวิ่งมาเสริมแรงเตะเข้าไปที่หน้าพันคิกเอ้าโดนเตะสวนกลับมานะโดยพังพรินเซสทีมคนอังกฤษกับคนอเมริกันเจอกันนะสองคนนี้สองทีมนี้สอกเข้าไปมาอัดด้วยท่อนแขนอาขึ้นเชือกเขกะโหลกซะหน่อย1 2 3ก็ช่วยนับด้วย4 5 6 7 89แล้วก็10โอ้ยมึนไปเอาขอแท็กไม่เฮแท็กคลิกมาเอากดดีกว่าไม่เฮแท็ก1ไม่ได้แล้วได้1เดียวเรียมบอกอะไรวะปวดหัวเลยพี่เรียมปวดหัวให้สิ่งนี้แท็กอลิสเข้ามาอลิสเมลเลอร์มานี่เอาเวียงอะไรเล่าอุ้ยตุ้ยท้องมารวบเอวแล้วริปคอร์ดลาเรียดริปคอร์ดลาเรียดนะไปแท็กเอาโพแซนลอนสกายเข้ามามาแล้วจ้ะชื่อเหมือนร้านอาบอบนวดไม่ใช่บิดเอาละกระทืบต้นแขนอุ้ยอย่าไปเล่นกันนะเนี่ยอันตรายเดี๋ยวแขนหลุดกระทืบเออจับมางัดแม่มเลยนี่นะฮะแล้วรู้รอดไปยังไงยังไงเอ้าอะไรเรามานี่เฮ้ยเอ้าจะดีทีไม่ได้โดนต่อยปล่อยกูเอออันนี้ก็ปล่อยกูรวบเอวมาเจอมันตูเพ็กโกดทันทีนับ1ไม่ได้แท็กเอาเลียมแฮริสันเข้ามาเอาพี่เลียมเข้ามาบ้างนะลุกมานี่อัดด้วยท่อนแขนเอาท่อนแขนเข้าไปอัดด้วยท่อนแขนเอออัดด้วยท่อนแขนอีกจับมาลากคอมาโคกเทิร์นบัคเคิลแล้วก็จับนั่งข้างบนนะฮะนั่งดีๆอย่าไปไหนขึ้นเชือกแล้วทำอะไรโอ้ยจะบัตเตอร์ฟลายซูเพล็กบัตเตอร์ฟลายซูเปอร์เพล็กโอ้ยคนดูสะใจแต่นักมวยพร่ำเจ็บนะทางนู้นจะแท็กทางนี้ไม่ให้แท็กเว้ยมานี่อ้าวเสียบเข้าล็อกแล้วก็พายไดรเวอร์อ้าวกด1 2ยังไม่ได้อะทางนู้นตีกันแล้วนะตีกันเองนะทางนู้นอลิสจับพังพรินเซสเหวี่ยงลงไปทางนี้เล่นงานต่อลุกขึ้นมานี่จับมาอ้าวเตะสกัดมาปิดแล้วก็แฮมเมอร์ล็อกดีดีที่อ้าวเรียบร้อยเลยทำให้ตายด้วยกดการนับเร็ว1 2ยังโอ้ยแชมป์เกือบเปลี่ยนมือแล้วเมื่อกี้นะกระทืบเตะเข้าไปลุกมานี่อ้าวบล็อกแล้วต่อยกลับมาเออโดยเลี้ยมนี่เนี่ยฮะกูพังจับเหวี่ยงมาบิดกลับอัดด้วยท่อนแขนอ้าวเด้งกลับมาได้ลาเรียสนั้นล้มลงไปกับโพไซดอนลุกขึ้นมานะไม่อ้าวเตะเข้าไปนี่นะตุ้ยท้องจับมาบิดแบ็คแฮมเมอร์ล็อกสอกกลับโดยเลียมแฮริสันแล้วก็อ้าวเตะอ้าวเสร็จเลยฮาร์ดไรส์อ้าวเรียบร้อยทำให้ตายด้วยอ้าวโกดทันทีเอานับเร็ว1 2ยังพังพรินเซสมาช่วยนะไม่เกือบไปแล้วเหวี่ยงทิ้งซะเลยหมันไส้ฮะมาทำไมลุกมานี่เอาบล็อกแล้วอัดท่อนแขนเข้าไปตุยท้องเออตุยท้องอีกตบนี่นะเอาหลบได้มารวบแล้วก็นี่เนี่ยคล่อมแล้วเล่นงานเข้าไปนี่เนี่ยจับแขนมาเหยียบแล้วกระทืบมือเอากระทืบอีกข้างล่างมันก็ตีกันอยู่นะ
ไอ้ข้างบนก็ตีกันอ่ะขออีกทีเหยียบแขนแล้วกระทืบมือโอ้โหเลือดเย็นสุดๆเอาอะไรอีกอ่ะกระทืบต้นแขนโอ้ยอย่าไปเล่นกันเองนะแขนหลุดได้นะท่านี้นะเออดูอย่างเดียวก็พอดีดีทีอ่ะลุกมานี่เออเสียบเข้าล็อกแล้วก็ power bomb calling power bomb จับขามากระทืบลงไปนี่ซ้อมจับเหวี่ยงเข้ามุมแล้วก็ทำอะไรจับมานี่ดึงแขนเอาเท้ายันด้วยยังไงดีจับมาอ่ะแขวนคอดีกว่านะ Dragon Sleeper แล้วยกขึ้นไปงี้ด้วยโอ้โหแขวนคออันนี้ก็อย่าไปเล่นกันเองเลยเดี๋ยวคอหลุดนะถึงชีวิตได้เลยนะเออไม่ใช่เล่นๆเลยเอาแท็กมาทางนี้ก็แท็กบ้างนะตามฝ่ายทางก็แท็กมาเอาเตะก่อนเลยพังทวินเซตนี่นะตบเตะเข้าไปอ้าวเลียมไม่ยอมไปเดี๋ยวมานี่รวบเอวโดนศอกกลับโดยเลียมนี่เนี่ยเออถึงเวลาเดี๋ยวไปเองนะจับมานี่โยกขึ้นจะซูเพล็กไม่ได้ดิ้นหลุดรวบเอวแล้วเจอมันซูเพล็กสปริงบอร์ดมูนเซาไม่โดนมาโถยจุกไหมอ้าวเตะกลับมายังไงลากคอมาแล้วซอกกลับซอกเข้าไปตีแน่อ้าวหลุดออกมาแล้วนะอลิสเบลเลอร์จับเหวี่ยงเข้าเชือกวิ่งมาอัปเปอร์คัตผลักออกไปแล้วต่อยหนึ่งทีเตะแล้วอ้าวเรียบร้อยซิปโอโฮอ้าวรัดคออ้าวทางนี้เข้ามาช่วยนะโปเซดอนสกายต้องมาช่วยนะเดี๋ยวแพ้ด้วยเออลุยสอกกลับโดยพังพรินเซสยังไงตุ๋ยท้องตบแล้วบล็อกคุ้มข้ามสะโพกซะเลยฮะยุ่งอะไรอุ้ยเข่าดักแม่อ้าวขอแท็กเหรอไม่ให้แท็กด้วยโดนโชว์ด้วยแท็กเข้าไปไหลกระแทกตกเวทีวิ่งมาเอาจัดดรอปคิกไปโดนทางนี้มูนเซาอัดลงมาโอ้โหเอ้ยโดนจนได้ตีนะต่อยเลยตีนะ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 เออมานี่เตะหน้าเข้าไปแล้วก็อุ๊ยจอเบรกเกอร์เอาละมาอ่ะเทคดาวน์แล้วตีเนี่ยตีนะเล่นงานเข้าไปโอ้โหอ่ะจะปิดบัญชีนะฟังพรินเซสจะประเดิมศึกแล้วลุกมาเตะแล้วก็กอริเอสดีดีทีเรียบร้อยเลยอ้าวแชมเปี้ยนมือไม้กด1 2ยังโอ้ยพี่เหลี่ยมเข้ามาช่วยทันนะเหวี่ยงตกเวทีลงไปอ้าวอลิสลุกมาแล้วมานี่ฮะรวบเอวแล้วอุ้ยเจอมันซูเพล็กฮะไม่ให้แท็กเว้ยเออจะรีบแท็กไปไหนจับมาแบ็คซูเพล็กกับขอบเวทีกลับขึ้นมาใหม่อ่ะรวบเอวอัดหลังแล้วจับเหวี่ยงข้ามเชือกอ่ะมานี่อ่ะทุบหน้าอกอ่ะกี่ทีนับด้วย3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหตกเวทีลงมาอ่ะเอาเลียมทำอะไรเลียมวิ่งหนีอ้าวหลบอ่ะเลียมกับพังพรินเซสตีแล้วตอนนี้หาเป็นหาสมการนับแล้วนะอยู่ข้างล่างเวทีอลิสทำอะไรอลิสมานี่หมั่นไส้นะดึงขาซะเลยกลับขึ้นมาบนเวทีฟังพรินเซสก็ตามมาเอาอัธนี้ยังไม่จบแล้วกระโดดทิ้งเข่าลงมาใส่โพไซดอนกลับขึ้นมาเล่นงานเอาโดนซะเลยโอ้โหโดนตุยท้องจับเหวี่ยงข้ามเชือกอ้าวขออีกทีนึงนับด้วยเอา2 3 45 6 7 8 9 10อุ้ยตกเวทีอีกแล้วนะอลิสทางคริเซสตามลงมาจับมาจิกหัวแล้วใส่คอปเปอร์คลัชนะใส่ข้างล่างนี่ไม่มีผลอะไรนะเว้ยเออใส่ไปก็เท่านั้นนะกรรมการนับอีกอ้าวเลียมมาช่วยนะเอออย่าทำเพื่อนฉันยังไงอลิสเดินตามจะอุ้ยโดนเตะสกัดโดยพังพรินเซสเตะเข้าไปต่อย
นี่นะเอาจับขาแล้วสอกลงไปมานี่อุ้ยยังเอาล้มลงไปกรรมการนับ6แล้วเดี๋ยวขึ้นเวทีก่อนขึ้นไปหยุดการนับของกรรมการมานี่จับอุ้ยยังขึ้นเวทีตามมายังไงเอ้าโดนต่อยรวบเอวริปคอร์ดนีสไตรค์กดทันทีติดเชือกดับมากระทืบหลังนี่เนี่ยถีบแล้วก็ยังไงปิดมือแล้วก็ทิ้งเข่าลงไปอ่ะลุกมาเร็วๆเตะสกัดไว้โดยอลิสยังไงอุ้ยเตะกลับมามานี่เอ้ายังไงอุ้ยลาเรียดล้มลงไปนะหนักมากเมื่อกี้กดเลย1ไม่ได้ได้1เดียวฟังคืนเสร็จถึงกดหัวเอ้าเลียมขอแท็กทางนี้ไม่ให้แท็กนะถ้ามาทงมาแท็กก็เลยเอาศอกลงไปเอาละมานี่อุ้ยยังติดมุมลุกขึ้นมานี่ยังไงตุยท้องอ่ะเตะอ้าวอ้าวเสร็จเลยกอริเอสตีดีทีเอาเรียบร้อยเลยอ้าวอ้าวยังไงกด1 2ยังอ้าวยังไงเลียมโดนไล่ออกไปนะฮังพรินเซสลุกขึ้นมาวันศอกอุ้ยมึนเลยยังไงจับมาเตะหน้าเข้าไปนี่นะแท็กเอาโพไซดอนเข้ามาเอ้ายังไงต่อกระทืบเอ้าทำให้เซตสบายคราวนี้จับขาแล้วดราก้อนสกูแท็กเอาพี่เหลี่ยมเข้ามานะเหลี่ยมแพริสันมาแล้วพี่เหลี่ยมเข่าดักจับมานี่ฮะซาแล้วก็กระทืบตรงนี้นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยกระทืบลงไปเออจับลูกขึ้นมาแล้วก็ลากคอมานี่โขกเทิร์นบัคเคิลปุ๋ยซอกลับมานะโดยโพไซดอนปุ๋ยท้องจับมาเอาเสียบเข้าล็อกโยกขึ้นเข่าวอมอีกแล้วเอากด1ได้1เดียวแฮกเอาพังพรินเซสเข้ามานะทำอะไรกระทืบหลังอ่ะจับมานี่แล้วก็อุ้ยไซคิกพร้อมแล้วเอ้ารวบกลับนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออเหลี่ยมสวนกลับนะจับพังพรินเซสลุกขึ้นมาแล้วก็เอาละเอาใส่บูร็อกโชกเอาเล่นงานบูร็อกโชกได้เลยเอ้านี่เนี่ยรัดเข้าไปรัดเข้าไปเอ้าทางนู้นมาช่วยแล้วโคไซดอนมาช่วยมาช่วยเหรอมึงฮะไปเอ้าเอ้าไม่ไปไม่ไปเหรอมานี่มานี่จับเวียงชิงลงไปข้างล่างเออทรงแท็กจับพังพรินเซสลูมาเตะแล้วก็ปิดบัญชีด้วยฮาร์ดไรท์เรียบร้อยเลยตายอย่างเขียดกดนับเร็ว1 2 3เรียบร้อยป้องกันแชมป์ไว้ได้นะคู่นี้ AFPW World Tag Team Champions LA Combat Crew นะเอาชนะและป้องกันแชมป์โลกแท็กทีมของเธอไว้ได้นะในครั้งแรกของการป้องกันแชมป์ของพวกเธอนะแสดงความยินดีด้วยเย่ในคืนวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้นะทางสมาคม AFPW ของเรามีศึกใหญ่ฉลองเดินพรายนะฮะอย่างRight Track นั่นเองครับติดตามได้ทางช่อง Arena Chambers เวลา 1 ทุ่มตรงเช่นเคยนะที่นี่เท่านั้นนะที่ไม่มีและใน Distortion สัปดาห์หน้านะ MC Lopez จะเจอกับ Tiffany Max and Black นะจะเจอกับ Ostra Vecta Tag Team นะ Danger Panther เจอกับ The Baddest Woman และนะฮะ AEW World Championship Eliminator Match นะ Anna Angel เจอกับ Ashley Kaneและชิงแชมป์ Intercontinental นะ The Catwoman จะขอตำแหน่งแชมป์จะป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเธอกับ Andrea Jackson และ Main Event ในคืนวันนี้นะครับ 4-Way Elimination Match นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1สำหรับการชิงแชมป์โลกนะฮะ
ไฮดี้ครูเกอร์มายาแฟบูลัสดิกซี่คลาร์กและบิกกี้อาร์มสตรองเอาล่ะได้เวลาเมนอีเวนต์ของคืนวันนี้แล้วนะคนแรกนะออกมาก่อนเลยมายาแฟบูลัสอดีตแชมป์เวิลด์เทเลวิชั่น Your main event tonight is a four-way elimination match for the number one contender of the AEPW World Championship. Introducing first from Bangkok, Thailand, Maya Fabulous. ประเทศไทยของเรานี่เองนะมายาแฟบูลัสเป็นตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะอดีตแชมป์เวิลด์เทเลวิชั่นนะเสียแชมป์ให้กับทางหน้าของแอร์พอร์ตไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในสงกรานต์สแมชนะวันนี้เธอคืออันดับหนึ่งนะของตารางนะของแรงแต่เพื่อการพิสูจน์ตัวเองนะเพราะว่าเพิ่งแพ้มาก็เลยต้องมาสู้กันในแมชนี้นะลินพันธ์ของไทยนะนอนน้อยช่วงนี้นะเป็น4คนนะfour way elimination นะคัดออกทีละคนนะใครชนะในแมตช์นี้จะได้ไปท้าชิงแชมป์โลกกับ Anna Angels นะในอนาคตนะผู้เข้าแข่งขันทนต่อไปนะออกมาreporting first from San Antonio Texas Dixie Clark San Antonio Texas นะ Dixie Clark คนนี้ก็คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมเอกออฟฟิเมลแบทเทิลรอยัลนะแล้วก็ตกรอบไปโดนเวียงตกเวทีลงไปวันนี้ก็จะมาแก้มืออีกครั้งหลังจากที่พลาดพังไปในทัวร์นาเมนต์อินหาแชมป์อินเตอร์ก็ตกรอบเช่นกันใครที่รับชมมาถึงนะตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแมตช์สุดท้ายแล้วของคืนวันนี้อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะอยู่กันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งมีที่อะไรกดให้หมดเลยนะกดไปให้หมดเลยซัพพอร์ตได้ด้วยการโดเนทมาทางเลขที่บัญชีได้ใต้ description นะอย่ากดบล็อกกันขอร้องอย่ารีพอร์ตขอร้องคนต่อไปนะคนที่3ออกมา Ernest from Berlin Germany Heidi Kruger จากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะฮะเยอรมนีนะไฮดี้ครูเกอร์นี่คือคู่ต่อสู้ของ The Hatbeard นะในอีเวนต์สงกรานต์สแมชที่ผ่านมานะเป็นคู่ที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะของทัวร์นาเมนต์หาแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะแล้วเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกก็คือ The Hatbeard นั่นเองนะส่วนไฮดี้ครูเกอร์ก็อกหักไปตามระเบียบวันนี้ได้แก้ตัวนะในแมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในการชิงแชมป์โลกนะเธอจะทำได้ไหมและสถิติก็โดนทำลายไปแล้วนะในการชนะติดต่อกันเอาละผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะมาแล้วสาวหล่อของเรานะมิกกี้อาร์มสตรองAnd finally from Blackpool England the rebelVicky Armstrong The Rebel นะ Vicky Armstrong จาก Blackpool ประเทศอังกฤษคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เช่นกันนะและเข้าร่วม All Female Battle Royale แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ตกเวทีมาก่อนย้ำอีกทีนะอีเวนต์พิเศษศึกใหญ่ต่อไปของสมาคม AEPW ของเรานะนั่นก็คือ All Female Pro Wrestling Uri Track นั่นเองติดตามได้ทางช่อง ASMR แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะเวลาหนูทุ่มตรงเหมือนเดิมในคืนวันที่24มิถุนายนนะวันเสาร์เช่นเคยนะอีเวนต์พิเศษเราจะจัดกันทุกวันเสาร์นะของทุกไตรมาส
ปีละ4ครั้งนะสำหรับศึกใหญ่เอาละฮะ4คนแพ้คัดออกทีละคนหาแค่1คนเท่านั้นไปชิงแชมป์โลกเริ่มได้แมตช์นี้ไม่จำกัดเวลามาอ้าวทางโน้ตสปายบัสเซอร์ก็เลยทางนี้จับอุเอียงเด้งมาแล้วก็ไม่ได้ธนูจับขาแล้วทิ้งศอกลงไปทางนี้อัดหลังมานี่จับอุเอียงข้ามเชือกอ้าวทุบหน้าอกหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ้ยเจ็บตกเวทีลงไปนะไฮดี้ตามลงมาอ้าวทางนู้นจับแขนกระทืบหลังกระทืบลงไปฉีบหน้าแล้วก็อ้าวจะพาคู่ไหนดีมันมีกัน2คู่บิดมือซะเลยคราวนี้จับเหวี่ยงอัดกระขอบกัดกระที่กันคนดูไหมพูดผิดพูดถูกขออภัยนะนอนน้อยช่วงนี้อย่างที่บอกกระแทกลงไปทางนี้เตะฉีบหน้าอีกเอาทางนู้นโดนเตะสกัดนะโดยไฮดี้คูเกอร์มานี่จับอุ๋ยยังล้มลงไปทุบอ้าวมาดูข้างบนดีกว่าข้างบนเอาอีกแล้วกระทืบหลังอีกแล้วเอ้าทีบเอ้าทะลุจับอุ๋ยยังอัดที่ก้านคนดูเอ้าหลบได้นะตบหน้าต่อยบล็อกแล้วอัดท่อนแขนทางนี้บิดมือทิ้งเข่าลงไปที่หลังอีกนะจับลากแล้วอุ๋ยยังอัดกับที่การคอนดูเอาหน้าโขกลงไปมานี่อัดด้วยท่อนแขนเนอะวิลาคอมาเหวี่ยงอัดกับที่การคอนดูอีกแล้วไอ้ข้างบนก็เล่นท่าเดิมอีกแล้วนะไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเหรอนี่นะอ้าวมายาขึ้นเวทีมาจับวิกกี้ทุบหลังซะเลยฮะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะซ้ำซากซ้ำตีมาจับเหวี่ยงอัดกับเคิร์นบัคเคิลดรอปคิกโดนปัดทิ้งออกไปเตะแล้วก็อุ้ยดีดีทีอ้าวทางนี้มารวบเอวอ้าวดิกซี่จับแบกขึ้นเฮ้ยแล้วทำอะไรแบ็กเบรกเกอร์นะแบ็กแอนแท็กนะท่านี้ทิ้งศอกอ้าวทางนี้จับขึ้นมาแล้วก็ลากคอโคกับเพิร์นบัคเคิลเตะลบได้นะไฮดี้อ้าวเกี่ยวคอลงมาโอ้โหเอามายากดแล้วกรรมการมึงจะวิ่งไปไหนนับสิเฮ้ยเอ้าเร็ว1 2ยังเอ้าทางนี้เข่าเข้าไปไฮดี้กลิ้งตกเวทีทางนี้จับเวียงอัดเทิร์นบัคเคิลเอ้าเวียงเบนมาทางนี้เสียบเข้าล็อกจับมาแคคทัสไดรเวอร์ไม่ได้เลื้อยซันเตฟลิปกดนับเอากรรมการเร็ว1ไม่ได้มาทุบหลังซะเลยเอ้าวิกกี้จับเหวี่ยงข้ามเชือกมาเล่นงานดิกซี่ต่อนะหักแขนดิกซี่คลาร์กโอยอันนี้สปริงบอร์ดดรอปคิกไม่โดนปะโถเอ้ยพลาดเป้าไปนิดเดียวจับไฮดี้จับลุกขึ้นมาตบหน้านี่นะตบสายตบแล้วเอาหลบได้เตะเข้าไปเออหลบอีกเอามาจับฟิชเชอร์แมนซูเพ็กเอากดไม่ได้ไม่กดดีกว่าอ้าวทางนั้นรวบเอวจับแบกโอ้โหแบกขึ้นมาแล้วยังไงอุ้ยแร็กแอนแท็กจับขามาใส่ฟิกเกอร์โฟร์เล็กล็อกนะพี่กี้ใส่ฟิกเกอร์โฟร์เล็กล็อกฟิกเกอร์โฟร์แล้วยกขึ้นเป็นฟิกเกอร์เรทนะฮะฟิกเกอร์เรทเอายอมไหมถ้ายอมนี่ออกเลยนะอ้าวยังไงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวอ้าวเอาแกะขาออกมาธนูขึ้นเชือกแล้วนะมายาแฟบูลัสขึ้นเชือกแล้วก็450 splash อุ้ยเหมือนจะตัวลมเอารวบมาหักคอก็ได้วะจัมปิ้งเน็กเบรกเกอร์มานี่เตะแล้วปิดมืออ่ะพาทัวร์ซะหน่อยจะพาไปทัวร์เอาไม่ได้แม่ธนูเขาขึ้นไปข้างบนมานี่จับลากไปไหนเอาช่วยกันดีกว่าจับแบกขึ้นโอ้ยเอาหน้าฟาดพื้นลงมานะเฟสเฟิร์ส
มานี่จับยกขึ้นฟลัตไลเนอร์เอาเซตเลยผ่านมาโกด1ได้1เดียวไฮดีมาแล้วไฮดีคูเกอร์อุ้ยจอระเข้ฟาดหางใส่ดีที่คลาร์กสปินนิ่งคิกลากมาพลิกตัวแล้วกดทีนี้พี่ไล่เหลือเกินกรรมการมึงก็อะไรของมึงไงเอ้านับ1เอ้าทางนู้นโดดอัดลงไปไม่โดนนะวิกกี้หลบได้อ่ะจับขึ้นมาจอเบรกเกอร์โดยดิคิคลาร์กมานี่เอาละจัมปิ้งดีดีทีเอามาดูทางนี้บ้างกล้องไหมกล้องตัดมาทางนี้ทางนี้ปิดมือมีกล้องตัดมาเลยไม่ได้เห็นเลยอ้าวทางนี้แบกดินหลุดตบเข้าไปบิดมาแล้วช็อตอาร์มโพสไลน์หรือช็อตอาร์มลาเรียดมานี่ Revolution นี่เรียบร้อยเลยดิกซี่อ้าวกด1 2 3เอ้ายังไม่3แหมยังไม่ได้3ไม่3ใช่ไหมมานี่จับอุ้มมาแล้วฟาดลงไปอะไรดีไฮดี้คูเกอร์ไฮดี้คูเกอร์ขึ้นเชือกลุกขึ้นมาเร็วเร็วเร็วกระโดดจ็อบคิกกระโดดถีบลงมานะคิดพูดง่ายๆวิกกี้มาแล้วจ้าวิกกี้โดนรวบเอวลากคอไปไหนทิ้งเชือกไปก่อนมายาก็ขึ้นมาแล้วโดนแบกเลยเอ้ยไต่การคอเข้าไปกระทืบหลังกระทืบอีกกระทืบแล้วกระทืบอีกจับขึ้นมาสอกกลับโดยไฮดี้คูเกอร์ไม่ยอมตบซะเลยนี่นะตบทางนั้นมารวบเอวอัดหลังมาแล้วก็หักคอวีทุบลงไปอีกทีมายามาแล้วเตะเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยเตะรัวๆแบบสปีดบอลนะไมค์เบลลี่แล้วเตะก้านคอไปอีกกรรมการเกกะเว้ยเฮ้ยจับมาน็อตไลท์สูงเทคเอากดติดเชือกทางนี้มาจับเกี่ยวขาฟิชเชอร์แมนสูงเทคกดกรรมการนับแล้ว1ได้1เดียวแมตช์นี้ใครแพ้โดนคัดออกนะย้ำอีกทีนึงออกทีละคนให้เหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นทางนี้มาแล้วเกี่ยวคอลงมาโดยฟิกกี้อาร์มสตรองทางนี้ลงวิ่งมาโครสไลน์มามาสปายบัสเตอร์นะโดยดิกซี่คลาร์กทำอะไรต่อดีจับขาขึ้นมาใส่ไลออนเทเมอร์เรียบร้อยเลยโอ้ยยอมไหมไฮดี้ไฮดี้ยอมไหมถ้ายอมนี่ออกเลยนะยอมไหมยอมไม่ยอมไลออนเทเมอร์ไม่เอาทิกตัวดีกว่ากด นับ1 2ยังไม่3มายากลับขึ้นเวทีมาแล้วทำอะไรทางนี้เตะยังไงดรอปคิกซะเลยยังไงมาจับแบกขึ้นปุ้มล่ะไปกระแทกมุมแล้วเหวี่ยงทิ้งออกมาจับขาแล้วก็ดราก้อนสตูวิกกี้มาถึงรวบเอวแล้วจับฟาดลงไปมานี่โอ้ยจับเหวี่ยงเลยเหวี่ยงอย่างนี้เลยนะฟอนเฟสล็อกแล้วเหวี่ยงอุ้ยคีซอฟเดทไม่ใช่ไซโคไดรเวอร์นะโดยดิคิคาร์กกดทางนี้ก็กดเหมือนกัน1 2ยังไม่3ทางนู้นก็กด1 2ยังไม่3ไซโคไดรเวอร์ทนได้นะมายาเฟิร์มรัสไม่ใช่คีซอฟเดทนะไม่ใช่นะคุ้มข้างสะโพกลงมาโดยวิกกี้จับมานี่จะลากไปไหนตรงนี้แหละมายาฟื้นมาแล้วทีบอกไปมายาจับดิกซี่ลุกขึ้นมาบัตโถทางนี้เฮดล็อกเทคโอเวอร์แล้วรัดคอเข้าไปนี่เนี่ยไฮดีกำลังเจ็บอยู่ข้างล่างนะมายาโดนจับเวียงข้ามเชือกตกเวทีลงไปทางนู้นเวียงบ้างตกเวทีไปอีกหนึ่งแต่ไม่มีผลนะไม่ใช่ Battle Royale นะอันนี้จับมาเหยียบมือแล้ว
ทิ้งเข่าไว้ที่แขนเนาะอ้าวจอเบรกเกอร์รวบเอวซอกกลับมานี่อ้าวบล็อกแล้วเตะเออเอาดิมาจับเหวี่ยงขึ้นเวทีมายาเฟเบรัสจะทำอะไรอ้าวอ้าวไม่โดนเตะไม่โดนมานี่ลุกขึ้นมาเอาโอ้โถเอาเตะไม่โดนดิเอาอ้าวละเสร็จเรียบร้อยเฟเบรัสสูเพ็กซ์อ้าวกดทันทีนับเร็ว1 2ยังไม่3นะตอนนี้ยังไม่มีใครโดนกำจัดออกไปนะอ้าวตึงแขนแม่มเลยเพราะซาเบรเกอร์ติดเชือกอ้าวมานี่เตะไปที่ต้นขาอ้าวเตะกลับบ้างเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าวบล็อกได้มาเตะเข้าไปอีกมานี่อ้าวเตะกลับเออโดยไฮดี้ข้างล่างก็ตีกันข้างบนก็ตีกันเอาจับอุ้มมาแล้วก็ฟาดลงไปจับมา Revolution นี่อ้าวเรียบร้อยเลยกด1 2ยังไม่3ไฮดีขึ้นเชือกมูนซอลลงมาอ้าวโดนจับขาล้มลงไปมานี่อ่ะมาเอาแขนมาด้วยเอาละโอ้โหเล่นงานแบบนี้ยกขึ้นมาก่อนตากแห้งก่อนนะแล้วก็ใส่ Dragon Sleeper ด้วยโอ้ยเรียบร้อยเลยไฮดี้ยอมไหมเนี่ยเอาไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ไหวก็ยอมไปนะไหวไม่ไหวเอาดิกซี่ยอมแพ้นะออกไปแล้วนะโดนท่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็นน่าแจ้งเข้าล็อกนะดิกซี่ออกไปคนแรกนะตอนนี้เหลืออยู่3คนมายาเฟเบรัสวิกกี้อาร์มสตรองและไฮดี้ครูเกอร์อ่ะช็อปเข้าไปที่หลังเตะไปที่หน้าอกอีกทีนึงอย่าเตะแรงเดี๋ยวแตกเว้ยเฮ้ยอ่ะรอจังหวะให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเตะแล้วก็ทวิสต์ออฟเฟสเรียบร้อยเลยอ้าวกด1 2 3ออกไปอีก1นะไฮดี้ครูเกอร์ไปแล้วนะเหลือวิกกี้อาร์มสตรองกับมายาเฟเบรัสเหลือ2คนสุดท้ายมานี่จับเหวี่ยงขึ้นเวทีตามมามาใช่ไหมเอาหลบได้ลุกมาแล้วก็ซูเพล็กอ้าวอ้าวอะไรกระโดดฟันศอกล้มลงไปมานี่จับนอร์ทเทอร์ไลท์ซูเพล็กกดทันทีเอากรรมการนับ1 2ยังยังไงดียังไงดีลุกขึ้นมาแล้วก็เตะบิดเอาละพาทัวร์อีกหนึ่งรอบไต่เชือกมาแล้วก็อาร์มแดกมายาเฟเบรัสจะทำอะไรต่อไปจับแขนมาคอร์ซาเบรเกอร์ซะเลยคอร์ซาเบรเกอร์นะฮะยอมไหมวิกกี้ขอซาเบรเกอร์นะเหลือ2คนสุดท้ายแล้วใครชนะแมตช์นี้ตอนนี้ใครกดได้คือชนะไปเลยนะเนี่ยเอานี่เนี่ยโอ้ยอ้าวต่อยเตะอ้าวโดยมายาดรอปคิกลงไปลุกมาฮะอุ้ยโดนเตะสกัดโดยวิกกี้ยังไงต่ออ้าวเตะมานี่ทวิสต์ออฟเฟสเรียบร้อยโอ้โหมายาเสร็จเลยอ้าวยังไงหนึ่งสองยังโอ้ยอ้าวลุกขึ้นมาได้มายายังไงอ้าวบีดลงไปแบ็คแฮมเมอร์ล็อกเหยียบไปก่อนอ้าวหักแขนเนอเตะอ้าวจับขาแล้วก็ดราก้อนสกรูปิดบัญชีดีกว่ามายาอย่าไปชิงแชมป์โลกแล้วนะเตะเข้าไปอ้าวแล้วก็ Fabulous Suplex เอาติดเชือกเอายังไงจับมาจับแขนจับขาลากมาเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเอายังไงจับแขนมาจับแขนมาครอสซับเบรกเกอร์ดึงขาด้วยเอาดึงแขนดึงขาเอายังไง
ไหวไม่ไหวเอามายาบคอดีกว่าเหนื่อยนะใช้ท่าอื่นดีกว่าจับลากมาตรงนี้ก็พออย่างไรดีกระทืบแขนแล้วก็เอาละใส่บรูโทไลเซอร์บรูโทไลเซอร์เอาเรียบร้อยเลยบรูโทไลเซอร์ไหวไหมเอาไม่ไหวอะยอมไปแล้วนะโอ้โหมายาไฟบรัสชนะไปได้นะแล้วเราดิสแมชมายาเฟเบลัสมายาเฟเบลัสนะเอาชนะและได้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในการชิงแชมป์โลกกับแอนนาเอ็งเจิลนะและนั่นคือ AAPW Distortion ในคืนวันนี้นะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ